รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะส่งมาที่4221606ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับเหรียญบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์รุ่นปลดหนี้ทวีทรัพย์นะคะ3รางวัล3ท่านด้วยกันประกาศรายชื่อท้ายรายการนะครับเอาละเอาละมา SMS กันต่อเลยดีกว่าท่านแรกเลยครับในรายการนี้คุณณัชภัทรค่ะขอลายเซ็นด้วยเลขบัตร296ทะเบียนรถ1407เบอร์โทรศัพท์399มาดูเบอร์โทรศัพท์แล้วกันนะครับ5399นี่จะเป็นอย่างไรนะฮะจะมีสภาวะการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอย่างกระทันหันแล้วมีเหตุบังเอิญที่คุณจะต้องรับผิดชอบนะเรื่องเงินเรื่องภาระหน้าที่การงานที่เนี่ยตัวเองก็อาจจะไม่อยากจะได้รับเท่าไหร่หรอกตอนนี้กำลังจะมาแล้วสัปดาห์หน้าครับเจอกันแน่ครับครับเจองานไม่เจอผมนะครับณัฐภัทรตามนั้นเลยนะฮะให้มาวิเคราะห์อย่างเดียวนะครับตามนั้นเลยนะฮะไม่ได้เรื่องดวงไม่เกี่ยวนะแต่เรื่องที่จะเป็นนะกับเรื่องตัวเลขกับเรื่องลายเซ็นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับผมเลยต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะครับลองดูนะครับนะลองเอาไปใช้กันครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาที่คุณเป็นกำลังใจให้คุณนกครับสู้ๆต่อไปเหมือนกันเลยนะครับนะต้องขอบคุณทุกเอสเอ็มเอสนะครับเพราะว่าคุณนกเขาก็สู้นะครับแต่ว่าคนเราเนี่ยถ้าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะแล้วก็คนเราถ้ามีสตินะทุกอย่างจะไม่เกิดไร้สติเสียสตังเสียอนาคตนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนนะที่เป็นรายการบางท่านเจ็บป่วยด้วยนะเรื่องของสุขภาพบางท่านจะเครียดกันอยู่แบบนี้ด้วยนะคะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณศรัทธาธรรมเลขทะเบียนรถนะ7295ส่วนบัตร714การงานบูชาอะไรดีค่ะเนี่ยศรัทธาธรรมเนี่ยมันมีอย่างนี้ด้วยศรัทธาแต่ธรรมผมเคยเจอนะครับมีไม่รู้เอาที่ไหนมาบางทีก็เป็นเพจเป็นอะไรขึ้นมาก็มีนะครับนะก็ดูกันไปคุณศรัทธาธรรมนะครับบอกว่าอย่างนี้นะเอาเรื่องของบัตรก่อนแล้วกันนะฮะไม่ได้เบอร์โทรมาเพราะเมื่อวานนี้แม่ยานางไปแล้ววันนี้บัตร714มีโชคลาภนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเกื้อกูลนะเรื่องการงานเข้ามาเต็มที่การงานช่วงนี้ขาขึ้นบูชาอะไรดีบูชาพระพิฆเนศนะครับพระพิฆเนศก็บูชาสักการะขอพรนะด้วยความคุณงามความดีสร้างความสำเร็จเหมือนกับองค์ท่านนะเราจะได้สบัดทำเจริญสมาธิต่อเพราะคุณศรัทธาธรรมเนี่ยเหมือนเราเองเนี่ยเราเคยเห็นเราเคยคิดในสิ่งที่ดีๆสิ่งดีๆนั่นคือเรื่องธรรมะเรื่องคุณธรรมเนี่ยเอามาต่อยอดของเก่าของเดิมได้นะครับแล้วผมว่ามันจะดีนะถ้าคุณเดินหน้าต่อนะฮะปฏิบัติธรรมต่อที่วัดนะแล้วก็รับธรรมะรับการปฏิบัติเอามาปฏิบัติต่อดูแลต่อที่บ้านดีที่สุดครับศรัทธาธรรมครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเบนจวานนะคะเลขบัตร326เมื่อไหร่จะมีเงินเก็บคะเมื่อฝากผมไว้ก่อนแล้วครับไม่ฝากผมไม่มีทางคนเราเนี่ยอดออมในวันนี้จะเป็นเศรษฐีในวันหน้าค่ะนะฮะถ้าระยะขัดสนวันนี้จะเป็นผีในวันหน้าครับเป็นผีจริงๆมันหิวอ่ะมันก็เป็นผีไม่มีตังค์รักษาก็ไม่มีฉะนั้นอดออมวันนี้นะครับเป็นเศรษฐีแน่ๆแล้วถามว่าคุณเบญจวรรณเป็นเศรษฐีไม่เป็นฮะหัวใจใหญ่โตนะฮะทำอะไรก็แม้ว่าจะรัดกุมสักนิดนึงก็ยังดียิ่งเลยเพราะกิจการทำอยู่เนี่ยเหมือนจะขาลงสักนิดนึงแต่โทษเศรษฐกิจโกโซกันไปเนี่ยเรื่อยเปื่อยแต่สิ่งที่ตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะคุณลิขิตในเรื่องราวของจังหวะจะโคเรื่องการเงินเนี่ยมันกำลังมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ลงทุนเพิ่มเพราะช่วงนี้ขาลงเรื่องการลงทุนเซฟไปนิดนึงของเก่าของเดิมก็ดูแลมันก่อนนะฮะลองจัดแบบนี้นะครับเบญจวรรณแล้วจะดีนะตามนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุรีพรนะคะเลขบัตร617บาดเจ็บที่หัวเข่าจะหายหรือเปล่าแล้วก็จะตั้งตัวได้เมื่อไหร่ไปหาหมอครับทางการแพทย์ก่อนมาดูก่อนของผมขอเป็นตัวสำรองแล้วกันนะครับหาแพทย์นะแล้วก็จริงๆในส่วนที่เราเห็นเนี่ยไอ้บาดเจ็บที่หัวเข่าเนี่ยมันเป็นส่วนที่คุณกลัวว่าจะมีผลยาวๆไม่ใช่ครับมีฮะในสภาวะกล้ามเนื้อแล้วก็เรื่องของเอ็นและกล้ามเนื้อเนี่ยผลตัวนี้มันทำให้การเดินเหินคุณไม่เหมือนเดิมช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่นั้นแล้วมันก็จะดีขึ้นนะแล้วส่วนที่คิดว่านะจะตั้งตัวได้ไหมนะครับตั้งตัวได้เมื่อไหร่ในสภาวะที่ผมนะชัดเจนกับเรื่องของการถ้าบัตรประชาชนพวกนี้เขาบอกว่าเลขแก่งกล้านะฮะเดินหน้าด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองถ้าเชื่อว่าตัวเองต้องสำเร็จเนี่ยยังไงมันก็สำเร็จแต่ถ้าเชื่อว่าพ่ายแพ้ก้าวแรกก็ก้าวแรกก็แพ้แล้วฉะนั้นความสำเร็จมันอยู่ที่คุณที่สุริพรเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์ค้ำชูด้วยนะในสภาวะช่วงนี้นะครับตามนั้นเลยครับคุณสุรีพรครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอุทัยวันนะคะเลขบัตร161เบอร์โทรศัพท์146โท
ครอบครัวแล้วก็โชคลาภรวมไปถึงทำอาชีพอะไรดีอาชีพอะไรดีนะครับถามอาชีพกันเยอะมากเลยนะครับผมก็ว่าไปตามที่เห็นวิเคราะห์ได้นะครับไอ้ส่วนที่คุณจะทำหรือไม่มันสุดแล้วแต่คุณแล้วกันในสภาวะอาชีพที่จะเห็นแล้วก็ชัดเจนก็คือฟังดีๆนะฮะเกี่ยวเรื่องของการเดินทางนะฮะการทำทัวร์นะการทำทัวร์หรือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องจ็อบเล็กๆนะฮะทำเกี่ยวเรื่องของพวกสื่อต่างๆนี่ก็ได้นะเรื่องของโรงพิมพ์เนี่ยพวกนี้จะไปได้สวยเดี๋ยวนี้ก็มีแค่เคาน์เตอร์เล็กๆก็ทำได้แล้วสื่อต่างๆพิมพ์พิมพ์เสื้อพิมพ์ใส่ไอ้ใส่อะไรนะไอ้ที่เป็นถ้วยเป็นอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ดีครับแล้วอะไรวันมีฝีมืออยู่ลองเอามาทำนะเรามาเริ่มต้นสำเร็จได้นะครับอุทัยวันกับลายเซ็นนี้ครับใครอยากที่จะมาเจอกัน23ตุลาคมรีบโทรศัพท์เข้ามาเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านบนนั้นนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถนะคะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็มาลุ้นด้วยว่า3ท่านผู้โชคดีใครจะได้รับนะคะเหรียญบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์รุ่นปลดหนี้ทวีทรัพย์ประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการพักกันสักครู่ค่ะครับ